คุณปอยกลับมาสู่รายการอร่อยครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารครับรายการนี้สอนทำอาหารกันจริงนะแต่เรื่องราวของคนทำที่เป็นเจ้าของร้านหรือเป็นพ่อครัวเนี่ยที่มาอยู่ในรายการนี้เป็นเรื่องราวของชีวิตจริงๆเรื่องราวในการดำเนินชีวิตของเขาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสตอรี่ผมคิดนานมากครับคือผมต้องไปเรียนจากอเมริกามาถึงจะพูดอย่างนี้ได้ถ้าไม่เรียนอเมริกาพูดไม่ได้แบบนี้แน่นอนรู้เลยว่าอย่างหัดบ้างเนี่ยหัดให้มันรู้อย่างน้อยก็ฮาร์วาร์ดแล้ววะท่านผู้ชมครับคนของเราจะมาถึงความสำเร็จในจุดหนึ่งหรือว่าจะมาออกรายการครัวคุณต๋อยได้อาหารต้องอร่อยนะแน่นอนอยู่แล้วแต่เจ้าของร้านคนนี้นะท่านผู้ชมผ่านชีวิตมาเยอะแยะมากตั้งแต่ทำงานปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานอะไรไม่เวิร์กเว้ยไม่เวิร์กทำอะไรดีทำร้านทำผมดีกว่าอ๋อร้านทำผมร้านทำผมสมสวยอะไรทำนองนี้เป็นผู้หญิงไงเออทำไปสักพักหนึ่งเจ๊งเลิกนอนไม่นอนไม่นอนเจ๊งนอนไม่นอนนอนแล้วไงนอนเสร็จเรียบร้อยตื่นมาพอตื่นมาเสร็จทำใหม่อีกทำใหม่อีกแหมมันไม่ใช่หายไปทำเบเกอรี่ดีกว่าทำเบเกอรี่ยังไม่ถึงทำเบเกอรี่ดีกว่าทำเบเกอรี่โอ้โหทำไปอย่างดีเลยเรียบร้อยเป็นไงเจ๊งเลิกเดี๋ยวทำผมเจ๊งเบเกอรี่ก็เจ๊งสองเจ๊งแล้วนะสองเจ๊งแล้วแล้วก็นอนอีกนอนตื่นมาอีกเพื่อเรียบร้อยทำร้านกาแฟเอาทำร้านกาแฟดูดีเนี่ยทำร้านกาแฟเสร็จเรียบร้อยตื่นมาอีกเจ๊งอีกเจ๊งอีกท่านผู้ชมเจ๊งไม่รู้จะกี่เจ๊งเป็นเราเป็นทำไงกับชีวิตสามเจ๊งก็ไม่ไหวแล้วเอางี้แล้วกันมีเงินเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่รวบรวมมันซื้อแท็กซี่ขับดีกว่าอ้าวและที่พูดทั้งหมดนี่เป็นผู้หญิงนะฮะเดี๋ยวเป็นผู้หญิงนะครับซื้อแท็กซี่ขับแท็กซี่เลยท่านผู้ชมมีชีวิตมีอาชีพขับแท็กซี่ขับไปขับมาไปเจอที่ผืนหนึ่งขับไปส่งเขาเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงประมาณรังสิตคลองสี่ไปมาขับรถไปแล้วเจอโอ้โหที่ตรงนี้สวยเว้ยเฮ้ยถ้าเราไปคุยกับเจ้าของที่ได้แล้วเราจะทำร้านอาหารเราอยากจะทำร้านอาหารไอ้ที่เจ๊งมาเรายังไม่เคยทำร้านอาหารเลยเราจงทำร้านอาหารให้มันเจ๊งเถอะขับไปไม่ใช่ให้มันรวยเถอะก็เลยจอดแทนที่จะเลยไงจอดไม่เลยจอดคุยกับเจ้าของที่เจ้าของที่บอกเอาดิอยากทำก็ทำเจ้าของที่บอกทำร้านอาหารเวียดนามนะแถวนี้ไม่มีรังสิตไม่มีหนูจะทำเป็นไงคะหนูไม่รู้เรื่องเลยเวียดนามไม่รู้เหรอไม่รู้เธอก็ต้องหัดสิต้องศึกษาได้ค่ะท่านผู้ชมไปเวียดนามเลยครับไปจริงๆเลยเหรอไปจริงๆนะครับตายแล้วไปเวียดนามไปเรียนทำอาหารเวียดนามไปแล้วไปอีกไปกลับจนทำอาหารเวียดนามเป็นเฮ้ยดูมนุษย์เด้นี่ความสำเร็จเวลาจะได้มาขอให้ช่วยจำนิดนึงอย่ารีบท้ออย่ารีบถอยอย่ารีบแพ้ไปเรียนมาจนทำอาหารเวียดนามได้เปิดร้านอาหารเวียดนามครับที่รังสิตคลอง4ชื่อว่าบ้านเวียดนามรังสิตคลอง4ครับขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณวาสนาจันทองครับโอ้โหนับถือเลยนับถือเลยนับถือเลยบ้านเวียดนามรังสิตคลอง4ที่เล่าที่อาเล่าไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องตามจริงหมดเลยถูกต้องค่ะน่าดูดิดูคนเด้เพราะฉะนั้นผมบอกว่าคนเราต้องตั้งใจไปเรียนเวียดนามนะคุณโชคดีไปเวียดนามครับโชคดีที่พูดอะว่าอยากทำเวียดนามเลยไปกลับมันยังแค่นิดหน่อยถ้าบอกว่าอยากทำสเต็กไม่ไปนิวยอร์กกรุงเทพกรุงเทพไม่แต่สมมติเป็นเรานะประมาณยก2ของการทำหลังร้านของผมแล้วเจ๊งครั้งที่2เนี่ยขับแท็กซี่หมดแล้วหมดใจแล้วน่าจะค่าตัวตายแล้วมันหมดใจไงอย่าตายเออค่าทำไมได้ยินป่ะค่าทำไมคะเออแมงโง่เออมาครับช่วยเขาค่าทำไมเมื่อกี้ถ้าอ่าไม่หยุดเดี๋ยวคนจะฆ่าเย็นๆๆอย่าให้มันคือหนูเข้าใจแหละว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จความสำเร็จมันอยู่ที่นั่นความสำเร็จมันไม่เคยหนีหายไปไหนจากคนที่พยายามใช่แต่ประเด็นคือไปดูที่ผืนนี้เจ้าของที่ให้เช่าแต่ต้องทำร้านอาหารเวียดนามนะถ้าเป็นหนูนะในใจทำไมมึงต้องมาขับกูถูกไหมไม่แต่เจ้าของที่เขาพูดด้วยความปรารถนาดีเพราะรังสิตทั้งรังสิตไม่มีอาหารเวียดนามเลยเขาก็ถามว่าจะทำหนูจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือจะทำอาหารปลาทำอะไรมันมีหมดอยู่แล้วถ้าทำอาหารเวียดนามน่าจะรุ่งก็เลยเชื่อเขาไปเวียดนามเลยเรามาดูกันว่าวันนี้เธอจะมาสอนอะไรสิ่งที่เธอได้มันจากเวียดนามแล้วทำแล้วขึ้นชื่อจริงๆที่บ้านเวียดนามรังสิตคลอง4มันมีหลายอย่างอาหารหลายประเภทด้วยกันใช่แต่อันนี้คือขึ้นชื่อมากๆเลยใช่ค่ะเปาะเปี๊ยะทอดเวียดนามใช่ค่ะมาดูเธอสอนมาดูเธอทำเธอทำชีวิตเธอได้ขนาดนี้อาหารมันจะไม่อร่อยได้ยังไงเปาะเปี๊ยะทอดเวียดนามครับนี่คือบ้านเวียดนามนี่ดูร้านเธอจริงเหรอเนี่ยรังสิตคลองสี่ดูสิใช่ค่ะท่านผู้ชมเท่ไหมอ่ะ
เท่จริงๆดูดิอ้าวๆเขาดูดิดูดิดูอ่ะเริ่มต้นครับค่ะก็จะมีแครอทซอยค่ะแล้วก็หอมใหญ่ซอยนี่เอาแครอทซอยก่อนอย่างนี้แล้วก็หอมใหญ่ซอยครับใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยมันแก้วซอยมันแก้วซอยใช่ครับแล้วก็ถั่วลันเตาสับหยาบถั่วลันเตาใช้สับหยาบใช่ค่ะนะครับค่ะแล้วก็ใช้หมูสับใส่ลงไปหมูสับนี่ใช้ส่วนไหนอ่ะใช้หมูหมูบดนะคะหมูบดแล้วก็นี่คือผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยป่นใช่ค่ะนะฮะแล้วก็คลุกกันค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันคลุกเข้าให้เข้ากันครับนะคะนะฮะนี่ทั้งหมดก่อนนี่คลุกอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมให้มันเข้ากันให้เรียบร้อยใช่ค่ะแป้งอันนี้เป็นแป้งเวียดนามค่ะครับแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเราก็ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำให้มันหมาดใช่ค่ะแล้วคลุมทิ้งไว้ประมาณ2-3 นาที2-3 นาทีมันจะนุ่มใช่ค่ะมันจะนุ่มใช่ค่ะเอาไส้ที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมหลังจากที่เอาผ้าขาวบางออกแล้วก็เอาไปใส่ใช่ค่ะแล้วก็ห่อนี่ฮะพอห่อนี่เราใช้ตัวกุ้งด้วยค่ะใช้ตัวกุ้งด้วยท่านผู้ชมเวลาห่อต้องห่อให้แน่นเลยนะท่านผู้ชมนี่ๆๆแน่นอย่างนี้เลยแล้วก็ห่อกุ้งทับลงไปอีกทีนึงใช่ค่ะนี่จนเป็นอย่างงี้ใช่ค่ะนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปทอดค่ะน้ำมันก็คือไฟกลางไฟกลางมันกลับบ่อยๆใช่ค่ะสัก 3-4 ทีใช่ค่ะจนมันเหลืองใช่ค่ะให้เป็นเหลืองสีเหลืองทองสีเหลืองทองอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะกลับไปกลับมาเสร็จเรียบร้อยนี่เอามาพักไว้ค่ะน้ำจิ้มนี่สำคัญมากนะใช่นี่ดูเธอทำง่ายจริงๆเอ้าน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูก็2ถ้วยตวง2ถ้วยตวงใช่ค่ะน้ำตาลทราย150กรัม150กรัมค่ะแล้วก็เกลือ100กรัมเกลือ100กรัมค่ะนะใส่ลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวไฟกลางๆไม่ต้องร้อนมากนะฮะมันเข้ากันอ่ะพอมันเข้ากันเสร็จใส่พริกแดงค่ะใส่พริกแดงพริกแดงสับใส่ลงไปเลยประมาณสัก70กรัม70กรัมเคี่ยวไปด้วยใช่ค่ะนะครับนิดหน่อยค่ะนี่ครับจนเหนียวจนเหนียวอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำจิ้มแล้วใช่ค่ะค่ะแล้วก็เอาแครอทกับหัวไชเท้าใส่ลงไปให้มันได้รสชาติเคียงด้วยผักเวียดนามต้องกินผักเวียดนามต้องกินผักใช่มั้ยเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ค่ะเปาะเบียร์ทอดเวียดนามครับถ้าคนไทยเราจะเรียกปอเปี๊ยะทอดเวียดนามแต่ถ้าภาษาเวียดนามเขามีเนี่ยค่ะเรียกว่าจ่าโตมจ่าโตมใช่ค่ะเขาเรียกจ่าโตมจ่าโตมเขาเรียกจ่าโตมคุณไปเวียดนามไปเที่ยวไร่เที่ยวคืนไปสักกี่คนอะหลายครั้งค่ะหลายครั้งใช่กว่าจะรู้เรื่องพูดภาษาเวียดนามเป็นไหมได้ค่ะโอ้ไปจะพูดได้เลยเหรอใช่ค่ะก่อนไปพูดได้ป่ะไม่ได้โอ้โหเจ๋งเลยท่านผู้ชมไปดูการเรียนรู้ยิ่งนี่คือเนี่ยก่อนตอนนี้คุณพูดเวียดนามได้เหรอใช่ค่ะไหนลองแนะนำสักนิดนึงด้วยว่าเวลาทานมันจิ้มยังไงไหนลองสั้นๆสองประโยคอ่ะเชิญเวียดนามเจ๊มาตบตรงนี้มาตบกันเลยตรงนี้ไม่ตบกันเลยเราคนไม่ได้เห็นใจเย็นเราก็ตั้งความหวังเล่นนี่เรียกว่าเล่นอึ้งสองคาเฟ่โอ้โหอึ้งครั้งแรกคือโอ้โหเที่ยวไรเที่ยวคือไปเวียดนามพูดแต่เวียดนามได้พอเราให้พูดเวียดนามเอ่ยมาสั้นๆเลยเวียดนามคือเราอ่ะไม่เป็นไรหรอกท่านประธานอย่างไรพึงเนอะผมก็รู้อยู่แล้วไปเนี่ยต้องมีล่ามต้องมีคนช่วยมีคนดูใช่ค่ะก็มีไกด์เราจ้างไกด์ที่นั่นค่ะแต่ว่าไปมาก็ได้บ้างท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ได้ได้แต่ว่าไม่แบบเขาไม่ใช่แบบเอางี้แล้วกันเอาคำว่าฉันรักเธอแล้วกันพูดว่าไง ILM อะไรนะ ILM ว่าเขาพูดบอกเราฟังพูดให้ฟังแล้วก็อันเกิมคือกินข้าวกินข้าวเชื่อผมอย่ารีบแพ้ชีวิตเนี่ยสำคัญจริงแล้วมาทำประสบความสำเร็จจริงเพราะว่าสายนั้นจริงๆอย่างที่พูดมันก็กลายเป็นร้านอาหารเวียดนามที่โด่งดังใช่แล้วร้านเราขายอะไรบ้างอะไรเด็ดๆก็มีทั้งอาหารไทยอาหารเวียดนามอ๋อมีไทยด้วยใช่ค่ะก็คือเมย์ก็เอามาผสมกันหมดค่ะผสมกันเพราะว่าตอนที่ไปเรียนที่เวียดนามเนี่ยถ้าเกิดเรารสชาติเวียดนามอ่ะคือคนไทยทานไม่ได้เมย์ก็เอามาปรับเอามาปรุงอ๋อเมย์มาปรับคือเวลาเราจะนอนเนี่ยเราก็คิดไงว่าเอ๊ะเมนูนี้อะไรเงี้ยจะนอนแล้วต้องคิดคืออย่างบางทีเนี่ยถ้าเกิดอาหารเรามีบ่อยๆลูกค้ามาทานบ่อยๆเนี่ยลูกค้าก็จะเบื่อเราก็เลยใช้ที่แบบว่าเอ๊ะวันนี้ลูกค้าทานแบบนี้บางทีลูกค้าดูเมนูพลิกไปพลิกไปเราก็ต้องคิดนะคะคิดว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้รองรับลูกค้าใช่เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ให้เขาเบื่อถ้าคุณฟังกระบวนการเขาคุณจะเห็นว่าเขาดูตลอดเวลาเห็นป่ะใช่ขนาดลูกค้าพลิกเมนูก็ยังคิดเลยว่าสงสัยเมนูเราน้อยละใช่ค่ะนี่คือคนคิดไงมาแต่ตอนนี้หนูคิดอยากจะกินแล้วครับขออนุญาตเดี๋ยวของคุณอยู่นั่นนะนี่ท่านผู้ชมสิ่งที่ผมอยากลองคือน้ำจิ้มก่อนขออนุญาตเลยทอดมาร้อนๆขอโทษเลยนะครับมันต้องอย่างนี้คุณโต๊ะต้องจิ้มเราอย่างนี้เลยอย่างโต๊ะเราอย่างนี้เลยทำถูกครับทำถูกเลยตายแล้วแบ่งกันจนหมดเลยเหลือตะกร้านนั่นนู่นไงเรานู่นไงเราเฮ้ยเปล่าๆก็หวานแล้วนะเนี่ยคุณผมเนี่ยชอบมากเลยรู้ป่ะคือผม
ชอบเจ้าของอะนะพูดตรงๆเลยชอบวิธีการคิดชอบวิธีการที่มีใช้ชีวิตอย่างนี้ก็อาหารเขาก็ต้องรอผักดองเอาจริงนะไอ้ปอเปี๊ยะเวียดนามเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะมันมีแป้งนะบ้างอะไรบ้างบ้าไปเลยแต่ผมว่าคุณเมย์เขาพยายามมาปรับให้กับคนไทยน้ำจิ้มอร่อยมากไม่ต้องพูดถึงน้ำจิ้มอร่อยมากแต่ว่าแป้งปอเปี๊ยะจะเป็นแป้งที่มันไม่หนาแล้วมันกลายเป็นกรอบไปเลยอ่ะพี่ไม่งั้นเรากินแล้วเราติดว่าแป้งเยอะแป้งเยอะเดี๋ยวมันก็อิ่มแต่พี่เขาทำให้เรารู้ว่าเข่ามันไม่ได้มีไว้ปาดน้ำตานะคุณผู้ชมเข่ามันมีไว้ลุกขึ้นยืนโอ้พูดดีมากเคยพูดจาแบบนี้สมองล้วนๆอ่ะล้วนๆเลยนึกว่ากินเป็นอย่างเดียวกลับมาเขาไม่ได้มีไว้ปั่นน้ำตาโอ้ดีมากเลยอ๋ออันนี้ดีจริงๆว่ะเขามีไว้สำหรับยืนแป้งอ่ะส่วนมากเมย์จะนำเข้ามาจากเวียดนามเลยอืมใช่ค่ะถึงว่าแป้งนี่นำเข้าเลยเนี่ยเราให้ดูได้เพราะว่าเราไม่ได้โฆษณาอะไรให้เขาอยู่แล้วฮะเป็นของบ้านเขาเลยนะครับเป็นแป้งที่มาจากเวียดนามน้ำจิ้มพี่เลิศมากเลยน้ำจิ้มไก่แค่นี้อร่อยมากคือหนูจะบอกว่าผมบอกให้นะผมกินปอเปี๊ยะแบบนี้มาเยอะแล้วพูดตรงส่วนตัวผมนิดนึงก่อนนะผมว่านี่อร่อยสุดคือแป้งมันกินแล้วมีความกรุบมากเลยคืออยากจะบอกว่าทอดแล้วมันกรอบอาหารเวียดนามหรือว่าปอเปี๊ยะเนี่ยเราเคยกินกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าร้านบ้านเวียดนามกับเมนูจ่าโตมมากลัวกูตัวครั้งแรกรับหนูไปเลยครับจิ้มคะแนนเต็มจิ้มคะแนนเต็มจิ้มคะแนนเต็มได้ครับผมบอกให้ผมเคยกินแต่ปอเปี๊ยะกุ้งอย่างนี้นะผมเคยกินแต่พวกกุ้ง lobster กุ้งอะไรฮะไม่มีใช่ไหมธรรมดากินกุ้งฝอยกันอยู่จริงๆน้ำจิ้มมันเด็ดแล้วแป้งห่อทุกอย่างแค่นี้พอแล้วจบแล้วดีใจด้วยวาสนาขอบคุณค่ะขอบคุณดีใจด้วยท่านผู้ชมครับเธอชื่อวาสนาครับแต่วาสนาที่เธอมีทั้งหมดเป็นวาสนาที่ทำเองเป็นวาสนาที่มาจากความพยายามความตั้งใจและการไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆท่านมีชีวิตยังไงอยู่ก็ตามถ้ามันยังไม่ค่อยดีนะดูเธอเป็นตัวอย่างทำได้ครับเราทำได้นะครับอย่ายอมแพ้ลังสีของสีไปกันได้ฮะใช่ลังสีของสีใกล้ๆแค่นี้เองขอบคุณคุณวาสนาขอบคุณร้านบ้านเวียดนามขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราโดยตลอดวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับครับตอนนี้วิธีการที่จะทำให้กาแฟผงสำเร็จอร่อยขึ้นวิธีการชงกาแฟแบบนี้จะดึงรสชาติกลิ่นของกาแฟออกมาได้เยอะที่สุดให้แขวนใช่ไหมครับให้แขวนเสื้อเลยนะครับครับผมรอดครับหมูป่าคั่วกลิ้งครับต้มได้อะไรแรงแบบนี้นะครับถ้าไม่เผ็ดก็ไม่ใช่คั่วกลิ้งเนาะแต่อร่อยนะคุณผู้ชมถ้าคั่วกลิ้งนะถ้าไม่ถึงเครื่องแกงจบอันนี้มันเหมือนเราได้กินกระดูกหมอนอยู่ตลอดเวลาเลยมันกรึบกรึบกรึบเขาผัดจนแห้งเลยนะคือแทนที่จะเอาอย่างอื่นมากลิ้งแล้วเอาหมูป่ามากลิ้งท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้